สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะ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 วันนี้นะครับเช้าวันจันทร์นะครับแล้ววันนี้นะครับจะไปโรงเรียนกันตอนเช้าแต่วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่หิมะตกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาออกมาดูนะครับข้างนอกเป็นวันเกิดภรรยาผมพอดีเลยนะครับจะออกไปส่งลูกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็หิมะตกนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับสโนว์วันแรกของปีซัมเมอร์เป็นไงชอบไหมเด็กๆก็รออยู่นะครับผมว่าเมืองที่ผมอยู่เนี่ยถือว่าหิมะไม่ค่อยเยอะนะครับอันเนี้ยหิมะไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีทุกฤดูนะครับมีทั้งฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหิมะตกอย่างเงี้ยก็ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับผมว่ามันมีครบทุกฤดูอย่างบางรัฐเนี่ยก็จะอยู่กับหิมะเยอะมากอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับบางรัฐนี่ก็ร้อนเกินไปนะครับผมว่าอันนี้กำลังดีรัฐที่ผมอยู่เนี่ยหิมะก็เพิ่งลงวันนี้วันแรกก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับรอบๆนี่ถ้ารถไม่ได้คุมผ้าไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมีหิมะเกาะอยู่อันนี้เมื่อคืนผมมาคุมอันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเนี่ยนะครับผมก็มาคุมเอาไว้ไม่งั้นตอนเช้านะเราก็จะต้องมาขูดน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งมันก็จะเกาะอยู่เต็มรถเลยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยถ้าเราไม่ติดไอ้ตรงนี้เอาไว้นะครับก็เราก็ต้องมาเสียเวลาขูดอีกหลายนานเหมือนกันนะครับกว่ามันจะออกแต่นี่พอดีผมซื้อผ้านี้มาแล้วก็ใช้อันนี้คุมไปได้เลยแล้วก็เวลาเราถอดออกนี่ก็ไปได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งขูดมันจะมีไม้ไว้ขูดด้วยนะครับเหมือนกันนี้เรียบร้อยตอนนี้ซัมเมอร์ฝึกเป็นตากล้องแล้วต่อไปต้องคอยถ่ายให้พ่อเอกไปเร็วเดี๋ยวเราต้องไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปโรงเรียนต่อเดี๋ยวไปไม่ทันนะฮะไปเร็วเดี๋ยวเราไปโรงเรียนต่อไม่ทันไปขึ้นรถได้ละนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่าวันนี้ผมก็ต้องไปขายของเหมือนกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราอาจจะเก็บภาพได้ในที่รถฟู้ดทรัคนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสโอเคเดี๋ยวผมไปส่งลูกก่อนนะครับตอนนี้รถบัสมาแล้ววันนี้เราเกือบไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคนก็มายืนรอก็หนาวนะครับช่วงนี้นี่นะครับช่วงนี้ก็จะหนาวหน่อยบายๆทุกคนนี่นะครับผู้ปกครองที่มายืนรอรถวันนี้ก็นี่นะจะเห็นว่าเริ่มเข้าอากาศหนาวทุกคนก็ต้องเจอกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าเด็กน้อยลงนะผมว่าบางคนนี้อาจจะถือโอกาสไม่ไปโรงเรียนเลยแต่โรงเรียนไม่ได้ปิดนะครับวันนี้โรงเรียนไม่ได้ปิดโรงเรียนปิด เปิดตามปกตินะครับบางโรงเรียนนะครับที่ตกหนักๆกว่านี้ก็จะปิดนะครับนี่รถก็ต้องมารอกันรอเด็กขึ้นรถเมล์ขึ้นรถโรงเรียนบ๊ายบายทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ส่งลูกทั้ง2คนนะครับขึ้นรถโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมกับภรรยาก็กำลังเดินทางไปทำงานนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีคนออกมากินขนาดไหนนะครับเพราะอากาศหนาวมากแล้วก็หิมะก็ตกนะครับแต่ผมว่ายังดีกว่าฝนตกนะครับมันก็ไม่ได้ว่าแบบมันไม่เฉอะแฉะนะครับผมว่าหิมะเนี่ยถ้าใครนะครับยังไม่เคยขับรถตอนหิมะตกเนี่ยลองสังเกตได้นะครับอันเนี้ยผมถ่ายให้ดูที่กระจกเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่เปียกเลยนะครับเราไม่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพราะว่าเวลาสังเกตง่ายๆว่ามันเป็นฝนบางทีมันจะเป็น
กึ่งฝนหรือว่ากึ่งหิมะเนี่ยถ้ามันไม่ติดกระจกนะครับอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ติดกระจกเลยเนี่ยแปลว่าเป็นหิมะแน่นอนเลยนะครับบางทีมันอาจจะเป็นฝนผสมนิดๆ นะครับคือมันความเย็นมันยังไม่เย็นจัดเท่าไหร่นะครับมันก็จะติดกระจกเหมือนฝนตกธรรมดานะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ติดกระจกเลยมันจะปลิวไปผมไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยจะมองได้ชัดขนาดไหนเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันวิ่งเข้ามาหาเรานะครับวิ่งเข้ามาผ่านกระจกไปแล้วก็ปลิวไปเลยนะครับเป็นเหมือนปุยนุ่นนะมันจะปลิวผ่านไปเลยนะครับอันเนี้ยคือหิมะนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมขับรถในสโนว์เนี่ยก็คงจะความรู้สึกเดียวกันกับอันนี้ได้เลยนะครับตอนนี้รอบๆข้างนี่ก็เริ่มขาวหมดแล้วนะครับแต่ตามพยากรณ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่เยอะมากเดี๋ยวพอตอนกลางวันเนี่ยมันจะกลายเป็นฝนนะครับกลายเป็นฝนมาชะล้างเพราะงั้นมันก็จะไม่มีหิมะเกิดขึ้นมาหนานะครับอันนี้พอตอนกลางวันเนี่ยอากาศมันอุณหภูมิมันจะเริ่มร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1องศาเองก็คือยังไม่ถึงกับติดลบนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวตอนกลางวันเนี่ยมันอุ่นขึ้นกว่านี้มันก็จะกลายเป็นฝนนะครับอย่างที่ผมบอกรัฐที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่กับหิมะเยอะเหมือนบางรัฐนะครับที่แบบโอ้โหหนามากเลยบางทีออกจากบ้านไม่ได้เป็นหลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนนะครับอันนี้เราก็พอมีหิมะให้ได้เห็นเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมว่ากำลังดีพอจบนี่ก็เป็นหน้าร้อนนะครับมันจะมีทุกฤดูนะครับในเมืองที่ผมอยู่เนี่ยในรัฐเนี้ยมันจะมีทุกฤดูมีหน้าร้อนแล้วก็มีหิมะนิดๆหน่อยๆนะครับร้อนนี่ก็ร้อนไม่จัดไม่ร้อนมากเหมือนรัฐอื่นนะครับแล้วก็มีหน้าฝนซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ครบทุกฤดูใครที่สนใจอยากมาอยู่รัฐนี้นะครับก็เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถ่ายให้ดูนะครับแต่ช่วงเนี้ยรถฟู้ดทรัคก็จะเป็นช่วงที่สโลว์นะครับว่างั้นแล้วกันมันก็จะเงียบนิดหน่อยคนก็จะไม่ค่อยอยากจะออกมากินข้างนอกมากเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนหน้าร้อนนะครับแต่ก็ยังพอขายได้เราก็ไม่เคยปิดนะครับตลอดเวลาที่เราทำมาเราก็ยังไม่เคยปิดหน้าหนาวนะครับก็หน้าหนาวก็ยังถือว่าโอเคอยู่เอ้ยตอนนี้เราจอดรถแล้วนี่จะเห็นนะฮะนี่ของจริงนี่มันจะตกปล่อยๆลงมาเหมือนพอเราขับรถไปมันก็จะเป็นเหมือนปุยนุ่นกระจายมาโดนรถแล้วมันก็กระจายออกไปนะครับเนี่ยเวลาเราขับแล้วตอนนี้มันกำลังตกอันนี้มันไม่ได้ตกสะสมนะครับมันเดี๋ยวมันกลายเป็นฝนอย่างที่ผมบอกถ้ามันตกสะสมเนี่ยอากาศแบบติดลบเยอะๆมันจะสะสมไปเรื่อยๆคราวนี้มันจะขาวหมดเลยคราวนี้เราจะขับรถไม่ได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็โทรเช็คกับพนักงานนะครับที่จะมาช่วย2คนเรียบร้อยแล้วว่าเขาออกมาจากบ้านได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางบ้านเขาเป็นยังไงพอไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะครับแต่ละคนอยู่คนละที่กันเลยก็ทั้ง2คนก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าวันนี้ออกมาขายของได้นะครับเราก็ดีใจด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มีพนักงานนี่เราก็คงแย่นะครับวันนี้ก็พนักงานทั้ง2คนบอกออกมาได้ไม่มีปัญหานะครับก็แปลว่าทางบ้านของเขาด้านนู้นก็ยังตกไม่เยอะนะครับหิมะยังตกไม่เยอะก็วันนี้เราก็ไปทำกันครบทุกคนเหมือนเดิมแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าบางคนที่อยู่ตรงที่มันตกหนักๆเนี่ยเขาอาจจะขอหยุดงานกันนะครับอันนี้เราก็ต้องไปรอลุ้นกันเองว่าเราจะได้ลูกค้าขนาดไหนนะครับผมก็ทำรถอาหารมาหลายปีแล้วผมก็ว่ามันเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับกับลูกค้าจะมากจะน้อยเราว่าเรารักในอาชีพนี้นะครับแล้วเราก็มีความสุขกับมันนะครับก็เวลาทำเนี่ยมันก็เราไม่ได้มานั่งคิด
ุ้มใจลูกค้าเยอะลูกค้าน้อยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ออกไปถือว่าบางวันที่มันขายไม่ดีนะผมก็ว่าไปสนุกนะครับอย่างวันนี้ไปดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บอะไรมานะครับไปสนุกกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยนะครับมันก็มีรายได้เข้ามาเหมือนกันนะครับไม่งั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเข้ามาที่ไฮเวย์แล้วนะครับตรงเมื่อกี้จะเป็นถนนแค่2เลนสวนกันนะครับก็คือถนนที่เข้าไปทางหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับเมืองที่ผมอยู่มันออกนอกเมืองไปนิดนึงตรงนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปเข้าในดาวน์ทาวน์นะครับเตรียมไปขึ้นฟรีเวย์นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่หน่อยนะครับสองข้างทางนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้นะครับก็ประมาณบ่ายสองกว่าๆแล้วนะครับก็วันนี้ผมปิดร้านเร็วนิดนึงนะครับต้องขอโทษทีนะครับวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะถ่ายบรรยากาศในรถนะครับตอนขายของเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวมากจริงๆนะครับหลบกันอยู่แต่ในรถนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในรถเลยคนก็ส่วนใหญ่ก็จะหยุดงานกันเยอะนะครับวันนี้หิมะตกตลอดทั้งวันนะครับที่คนที่อยู่ไกลๆหน่อยก็ไม่ได้มาทำงานนะครับไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่นะครับที่ตึกอเมซอนที่เราไปขายของกันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ห้องครัวแล้วเดี๋ยวจะมาล้างของแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับก่อนที่ว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับหิมะจะตกหนักตอนนี้ก็มาเติมแก๊สนะครับมาเติมแก๊สตามปกติของเราทุกวันจันทร์นะครับนี่เพื่อนๆก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันหมดแล้วทุกคนนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถ See you Go Hawk นี่นะครับก็เป็นเพื่อนเราก็ขับกลับแล้วเหมือนกันคันนี้นะเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับผมจะถ่ายให้ดูเหมือนกันนะครับเป็นรถตู้นะครับนั่นนะเขาขับไปแล้วไม่ทันเขาเอามาทำเอาเครื่องครัวไปใส่ไว้ข้างในนะครับแล้วก็ออกไปขายได้เหมือนรถทรัคเหมือนกันอันนั้นก็เป็นแบบประหยัดเหมือนกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆโอ้โหหนาวมากวันนี้หนาวมากเดี๋ยวผมกี่องศาแล้วตอนนี้อากาศก็ประมาณ2องศาเซลเซียสนะครับยังไม่ถึงกับติดลบดีนะครับเพราะงั้นหิมะมันก็เลยผสมมากับฝนนะครับมันก็ยังไม่ใช่หิมะจริงๆที่เป็นลูกๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะรีบเก็บของนะครับแล้วก็เอาจานชามไปล้างนะครับแล้วก็วันนี้จะรีบกลับก่อนเดี๋ยวมันจะตกหนักมากกว่านี้นะครับแล้วไงนะครับเราพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคราวหน้านะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนนะครับอุ้ยหนาวเดี๋ยวจะไปใส่เสื้อหนาวก่อนนะครับสวัสดีครับ